วัฒนาการของการทอผ้าในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น2ข้อดังนี้นะครับ 1. วิวัฒนาการของการทอแม้ว่าเราจะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดมาใช้อธิบายเรื่องจุดกำเนิดของการทอผ้าในประเทศไทยก็ตามแต่ก็อาจจะกล่าวได้ว่าการทอผ้าเป็นงานศิลปะหัตถกรรมเก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์ในสมัยโบราณซึ่งเคยอาศัยอยู่ในดินแดนนี้รู้จักทำขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ภาพเขียนสีบนผนังถ้ำเช่นที่เขาปะร้าจังหวัดอุทัยธานีอายุประมาณ 2,500 ปีมาแล้วมีรูปมนุษย์โบราณกับสัตว์เลี้ยงเช่นควายและสุนัขแสดงว่ามนุษย์ยุคนั้นรู้จักเลี้ยงสัตว์แล้วลักษณะการแต่งกายของมนุษย์ยุคนั้นดูคล้ายกับจะเปลือยท่อนบนส่วนท่อนล่างสันนิษฐานว่าจะใช้หนังสัตว์หรือผ้าหยาบๆร้อยเชือกผูกไว้รอบๆสะโพกบนศีรษะประดับด้วยขนนกจากภาชนะเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่พบบริเวณถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอายุประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ปีมาแล้วพบว่ามีการตกแต่งด้วยรอยเชือกและรอยตาข่ายทาบทำให้เราสันนิษฐานว่ามนุษย์น่าจะรู้จักทำเชือกและตาข่ายก่อนโดยนำพืชที่มีใยมาฟั่นให้เป็นเชือกแล้วนำเชือกมาผูกหรือถักเป็นตาข่ายจากการถักที่พัฒนาขึ้นมาเป็นการทอด้วยเทคนิคง่ายๆแบบการจักสานคือนำเชือกมาผูกกับไม้หรือยึดไว้ให้ได้เส้นยืนแล้วนำเชือกอีกเส้นหนึ่งมาพุ่งขัดกับได้เส้นยืนเกิดเป็นผืนผ้าหยาบๆขึ้นเหมือนการขัดสานกระดาษหรือการจักสานเกิดเป็นผ้ากระสอบหยาบๆเราพบหลักฐานที่สำคัญทางโบราณคดีที่บริเวณบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเช่นพบกำไลสำริดซึ่งมีสนิมและมีเศษผ้าติดอยู่กับคราบสนิมนั้นนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าสนิมเป็นตัวกัดกร่อนโลหะซึ่งเป็นอันอินทรีย์วัตถุแต่กลับเป็นตัวอนุรักษ์ผ้าซึ่งเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นสารที่กันไม่ให้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาที่แหล่งบ้านเชียงนี้เรายังพบแวร์ดินเผาซึ่งเป็นอุปกรณ์การปั่นได้แบบง่ายๆและพบลูกกลิ้งแกะลายสำหรับใช้ทำลวดลายบนผ้าเป็นจำนวนมากจึงทำให้พอจะทราบได้ว่ามนุษย์อาศัยอยู่ในบริเวณบ้านเชียงเมื่อ 2,000 ถึง 4,000 ปีมาแล้วรู้จักการปั่นได้ทอผ้าย้อมสีและพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้าอีกด้วย 2. วัตถุดิบสำหรับการทอผ้าวัตถุดิบสำหรับการทอผ้านั้นคงจะมีการพัฒนากันขึ้นมาเป็นลำดับแต่เราก็พอจะสันนิษฐานจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในประเทศไทยได้ว่าในสมัยโบราณมนุษย์คงจะได้แสวงหาพืชในท้องถิ่นที่มีเส้นใยแข็งแรงเช่นปอป่านกัญชากล้วยสับปะรดมาปั่นเป็นเกลียวเชือกใช้ก่อนต่อมาจึงนำเชือกมาถักทอเป็นตาข่ายและเป็นผืนผ้าเป็นลำดับเศษใยผ้าที่พบที่บ้านเชียงเชื่อว่าเป็นเศษใยกัญชาการใช้เส้นใยพืชเป็นวัตถุดิบในการทอผ้านี้ก็ยังมีคนบางท้องถิ่นในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยทำใช้กันอยู่บ้างในปัจจุบันเช่นในภาคเหนือของไทยและในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีการทำผ้าใยของป่านกัญชาซึ่งมีลักษณะเหมือนผ้าลินินอย่างหยาบๆในเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นก็มีการทอผ้าจากใยของต้นกล้วยในเกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซียและในประเทศฟิลิปปินส์ก็ยังใช้ใยสับปะรดทอผ้าใช้กันอยู่ผ้าป่านใยสับปะรดของประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการพัฒนาเทคนิคการฟอกจนกลายเป็นผ้าป่านแก้วที่ทนทานสวยงามและราคาแพงนิยมใช้กันในสังคมชั้นสูงของประเทศฟิลิปปินส์จนถึงทุกวันนี้วัตถุดิบอื่นที่นิยมใช้ทอผ้าได้แก่ไหมฝ้ายและขนสัตว์นั้นนักวิชาการเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดจากดินแดนอื่นนอกประเทศไทยไหมนั้นเชื่อว่ามีต้นกำเนิดจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วนำไปเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นอินเดียรวมทั้งดินแดนต่างๆในเอเชียและยุโรปส่วนฝ้ายเชื่อกันว่าอาจจะมาจากประเทศอาหรับและเผยแพร่เข้ามาใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศอินเดียก่อนจึงเข้ามาในแถบประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงภายหลังจนกลายเป็นพืชพื้นถิ่นในแถบนี้ไปสำหรับขนสัตว์เป็นวัสดุที่เหมาะกับอากาศหนาวเชื่อกันว่านำมาใช้ทำผ้าในยุโรปตอนเหนือก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปสู่ดินแดนอื่นๆวัตถุดิบที่ใช้ย้อมสีผ้านั้นเชื่อกันว่าคนโบราณรู้จักนำพืชสมุนไพรและเปลือกไม้ที่มีอยู่มากมายในท้องถิ่นของเรามาใช้ย้อมผ้า
และทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ที่สืบทอดและค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้สีธรรมชาติจากพืชมาย้อมผ้ากันอยู่เช่นนางแสงนาบันสิทธิ์บ้านไร่ไผ่งามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ศิลปินแห่งชาติด้านการย้อมสีธรรมชาติและทอผ้าแบบล้านนาสามารถนำเอาดอกใบเปลือกไม้และเมล็ดมาต้มเคี่ยวให้เกิดเป็นสีเข้มขึ้นแล้วนำน้ำสีมาย้อมผ้าเช่นย้อมรากยอเป็นสีแดงย้อมครามเป็นสีน้ำเงินย้อมมะเกลือเป็นสีดำย้อมขมิ้นชันหรือแก่นขนุนเป็นสีเหลืองย้อมลูกสมอหรือใบหูกวางหรือเปลือกมะกรูดเป็นสีเขียวย้อมลูกว่าเป็นสีม่วงย้อมเปลือกโกงกลางเป็นสีน้ำตาลเป็นต้น